This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. วันนี้ผมมาที่กระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมัครนานๆทีครับจะได้เข้ามาในพื้นที่ทหารช่องว่างระหว่างประชาชนหรือชาวบ้านกับกองทัพมันมีเยอะมันเครียดเครียดมานานครับจะเอาพลเรือนไปดีไหมมีซอฟลงครับครั้งหนึ่งเคยอยู่ฝั่งฝ่ายค้านครั้งหนึ่งเคยลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กองทัพวันนี้มานั่งอยู่หัวโต๊ะของกระทรวงกลาโหมไม่ใช่ตั้งนโยบายขึ้นมาเพื่อจีไล่บี้ไล่จี้ไล่จับถ้าแบบนั้นอาจจะไม่เหมาะบทบาทของคุณสุทินจะถูกมองว่าเป็นเพียงโฆษกของกระทรวงกลาโหมหรือเปล่าปกติผมก็ไม่ค่อยได้เข้ากระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์รัฐมนตรีกลาโหมนะครับ แล้วก็คงจะเหมือนกับคุณสุทินเหมือนกันว่าก็ไม่ค่อยเคยชินกับกระทรวงกลาโหมเข้ามา6เดือนแล้วครับตื่นขึ้นมาตอนเช้าบางวันยังงงสับสนไม่ว่าเอ๊ะเราเป็นส.ส.ฝ่ายค้านหรือมันเป็นรัฐมนตรีกลาโหมกันแน่ก็เริ่มรู้ตัวตนขึ้นดีกว่าเดิมครับก็คิดว่าวันนี้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วล่ะแล้วเป็นแล้วนะเริ่มเป็นแล้วล่ะงงอยู่กี่เดือนโอ้สองสามเดือนยังตั้งหลักไม่ได้อยู่ครับ อะไรที่ปรับตัวยากที่สุดจากส.ส.ที่เป็นนักอภิปรายในสภาแล้วก็เคยวิจารณ์กองทัพด้วยการปรับตัวมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยอะไรที่ยากหนักก็คือไอ้ปรับยากที่สุดก็คือปรับที่จะรับความจริงบางอย่างเราก็พูดไว้อีกแบบหนึ่งพอมาเจอความจริงแล้วเนี่ยเราก็ลำบากใจที่จะเอาความจริงไปพูดเรายอมรับมาแต่แรกๆว่าไอ้นี่มันความจริงแต่ก่อนนี้เราพูดไปอย่างนี้เนี่ยมันยากตรงนี้มันยากตรงนี้แล้วยากที่จะสื่อสารเพราะเวลาผมไปพูดปั๊บคนก็จะบอกว่าสุทินเปลี่ยนสีสุทินเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยว่าเขาไว้ดีพอมาแล้วกลับแป๊บเดียวเลยใช่สุทินอวยทหารสุทินอวยทหารสุทินเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสุทินเป็นโฆษกกองทัพแล้วอะไรเนี่ยอันนี้ฟังได้รับได้ไหมตอนที่เขาว่าเราเนี่ยแต่ผมเข้าใจเขาเข้าใจคนว่าเพราะเราก็พอเรามาเจอความจริงที่มันไม่ใช่เหมือนที่เราพูดครับแล้วเราสื่อสารไปก็ทำให้เขาต้องว่าเราแบบนั้นแต่เราก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ครับต้องเอาความจริงไปให้เขาเห็นจริงๆเขาก็จะเห็นใจเราครับคิดว่าตอนนี้เรามีข้อมูลพอที่จะบอกว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนไปมีฮะเราคิดว่าอธิบายได้ครับเราเคยเข้าใจผิดมากที่สุดแล้วพอเราเข้ามาเรารู้สึกว่าเราโอ้โหเราไม่น่าจะคิดขนาดนั้นเลยอะไรประเด็นอะไรบ้างหนึ่งเลยบ้านเมืองสงบดีอยู่แล้วเนี่ย มีกองทัพทำไมแล้วต้องจัดงบให้กองทัพทำไมเคยถามเหมือนกันผมก็เคยถามทหารมีไว้ทำไมไม่มีก็ไม่ถึงคำถามนั้นแต่บอกก็ไม่มีศึกสงครามอะไรแล้วนี่ทำไมต้องมาจัดงบต้องซื้ออาวุธทำไมต้องซื้อนู่นนี่นั่นทำไมต้องลงทุนต้องมีทหารเยอะอยู่ทำไมไม่ลดลงผมเคยพูดแม้กระทั่งว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งตัวเป็นประเทศได้เพราะเขาไม่มีกองทัพช่วงหนึ่งนะใช่เขาเอางบมาทำเศรษฐกิจหมดเลยใช่เขาก็ฟื้นเลยนี่เคยอภิปรายท่านประยุทธ์เคยทีนี้พอมาแล้วก็ถึงได้รู้ว่าแม้จะเป็นช่วงสงบครับมันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ว่าสงครามเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้โดยบางครั้งไม่คาดคิดครับเช่นอิสราเอลจู่ๆก็มีโดรนไปตั้ง 5,000 ลำเขาก็ตั้งตัวไม่ติดหรือแม้แต่ยูเครนรัสเซียเขาก็ไม่คิดว่าจะลบกันเขาก็ลบแล้วก็มารู้ความจริงว่าพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันจะซื้อทันทีมีเงินแล้วไปเดินซื้อช็อปเอาเหมือนผักปลาที่ตลาดไม่ได้มันต้องสั่งล่วงหน้า5ปี10ปีหลายอย่างเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเตรียมอันนี้ถึงอันที่สองก็กำลังลบเปรียบเทียบของแต่ละประเทศมันก็เป็นดุลต่อรองครับต่อรองทางเศรษฐกิจต่อรองอะไรเยอะแยะอยู่เหมือนกันข้อ2เนี่ยการซื้ออาวุธหรือการมีกำลังพลครับมันควรจะมีเท่าไหร่แล้วทำไมปีนี้มันต้องมีเท่านี้ครับอะไรเงี้ยเราก็ชอบพูดว่ามันไม่มีศึกสงครามแล้วเอาทหารไปทำไมไปเกณฑ์ไปทำไมเยอะแยะแล้ววันนี้ก็ยังเห็นซื้ออาวุธนู่นนี่นั่นอยู่แต่ความจริงมันก็คือกำลังพลหรืออาวุธมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับสถานการณ์มันนิ่งครับมันไม่มีอะไรมากก็กำลังพลก็เอาไว้น้อยได้ถ้าตอนในสถานการณ์มันไม่น่าไว้วางใจเขาก็เรียกกำลังพลครับแล้วอีกเรื่องต่อมาก็คือ
นายพลทำไมมีเยอะแยะใช่แล้วว่าเขาเป็นประเด็นที่เราอภิปรายไว้ตั้งนานสนุกสนุกปากคือคำว่านายพลเยอะที่เรากล่าวหากันมันจะหมายถึงว่านายพลที่ไม่อยู่ในตำแหน่งหลักพอมารู้ความจริงว่านายพลเหล่านี้เนี่ยเขาเกิดในยุคที่เราเรียบรับนักเรียนเตรียมทหารเยอะนักเรียนเตรียมทหารเรียนในร้อยรับเยอะครับตอนนั้นอ่ะตอนนั้นคือตอนไหนตอนที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านเยอะตอนนั้นมีตาพยาถูกไหมมีช่องบกกัมพูชามีปัญหากับกัมพูชามีบ้านล่มเกล้าครับแล้วก็มีตอนเวียดนามมีข่าวเวียดนามขู่เราเขมรแดงเขมรแดงเวียดนามเวียดนามพอรับมาเยอะพออยู่มาวันนี้สงครามเหล่านั้นไม่มีแล้วก็ค้างอยู่ค้างตึงเครียดนะพวกนี้ก็ค้างอยู่แล้วก็อาวุโสด้วยก็เลยอาวุโสด้วยอายุก็อาวุโสครับวันนั้นเขาจำเป็นแต่วันนี้มันไม่มีปัญหาแล้วครับเรื่องความตึงเครียดไม่มีมันก็เลยดูเหมือนไม่จำเป็นใช่เพราะนั้นตำแหน่งเขาก็หายไปกับสถานการณ์มันก็ต้องมีการแก้ปัญหาเพราะว่าถ้ามีนายพลมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นงบประมาณก็ดีหรือว่าจะมีคำถามว่ามีไว้ทำไมถูกมันก็เกินความจำเป็นใช่แต่ว่าความจริงข้อหนึ่งก็คือเราก็จะปลดเขาทันทีก็ไม่ได้ไล่ออกเลยก็ไม่ได้ครับเพราะนั้นก็เลยจำเป็นต้องมีทางที่ดีที่สุดก็คือก็ค่อยๆปรับลดลงไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจครับตอนที่เข้ามาเนี่ยคุณสุทินต้องปรับตัวเข้ากับกองทัพขณะเดียวกันกองทัพก็ต้องปรับตัวเข้ากับคุณสุทินสังเกตว่ายังไงครับตอนแรกที่มาคุยเนี่ยรู้สึกกระอักกระอ่วนรู้สึกว่าเออเราจะเริ่มกันตรงไหนดีไหมครับก็รู้สึกหนักใจอยู่เพราะว่าความว่าเป็นนักการเมืองที่มันเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ค่อยมีนอกจากมีหมวกนายกถ้ามีหมวกนายกเนี่ยมันมีความมีบารมีมีความชอบธรรมใช่แต่ว่าคนที่มาเพียวๆอย่างผมเนี่ยแล้วเผอิญคนอย่างผมก็เคยยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยก็มีคนพูดเยอะว่าส่งสุทินไปตายหรือเปล่าใช่ใช่ส่งคอการเมืองนะแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถามหรอกแต่ผมก็คิดได้อยู่คิดว่าเหตุผลคืออะไรทำไมต้องเป็นเราหนึ่งผมคิดว่าคนที่คิดตั้งผมเนี่ยเขาก็อยากจะให้ดึงบรรยากาศทางการเมืองให้มันซอฟลงแล้วก็มันก็เป็นอินเตอร์โดยหลายประเทศที่พัฒนาแล้วก็เอาพลเรือนไปคุมกองทัพนี่เป็นเรื่องโกโก้เลยเพราะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งรัฐบาลชุดนี้ก็คิดว่ามันตึงเครียดมานานจะเอาพลเรือนไปดีไหมจะได้ซอฟลงครับเขาคิดดีว่าช่องว่างระหว่างประชาชนหรือชาวบ้านกับกองทัพมันมีเยอะครับถ้าพลเรือนมาปั๊บมันอาจจะช่วยไอ้แก๊ปมันลดลงแล้วก็สสชาวบ้านอย่างคุณสุทินด้วยเราก็เลือกเอาคนอย่างผมที่เป็นชาวบ้านเราชาวบ้านแล้วก็อาจจะคิดว่าโดยบุคลิกโดยทักษะแล้วอาจจะมีซอฟต์สกิลมีอะไรอยู่ก็จะเลือกเป็นผมแต่เคยถามไหมถามท่านนายกถามคนที่เขาตัดสินใจให้เราไหมว่าทำไมต้องเป็นผมเหตุผลหนึ่งที่ผมถามก็บอกว่ามาลงตัวที่ผมเพราะว่าหนึ่งคิดว่าผมเป็นคนที่มีความนุ่มนวลอยู่มีความมีสามารถสื่อสารได้แต่วาทะน่ากลัวเหมือนกันนะนุ่มนวลในบทปฎิลาแต่วาทะนี่เวลาดุขึ้นมานี่ก็หนักแน่นในเป้าหมายแต่นุ่มนวลในวิธีการคำว่าหนักแน่นในเป้าหมายก็คือไอ้สังคมคาดหวังอะไรครับเราเป็นนักการเมืองเราคาดหวังอะไรนี่เราก็คงไม่ลืมครับต้องทำแต่ว่าโดยวิธีการทำงานอาจจะต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมองค์กรครับโดยเนเจอร์ของเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีเนเจอร์แบบนี้เราจ้องแบบไหนเราสมมุติเขาแข็งเขาแรงอยู่เราก็แข็งด้วยมันคงไม่ใช่อะไรก็คิดอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้เข้ามาแล้วคุณสุทินบอกเลยว่าจะไม่ใช้คำว่าปฏิรูปครับจะใช้คำว่าพัฒนาร่วมกันนะครับได้ผลไหมวิธีนี้ก็ได้ผลนะผมว่าส่วนหนึ่งมันก็คือการให้เกียรติกันอยู่ระดับหนึ่งว่ารู้ว่าจะทำอะไรถึงแม้รู้กันนะว่าจะทำอะไรแต่ว่าการใช้คำพูดที่มันให้เกียรติกันครับหรือไม่สื่อว่าจะต้องมารุนแรงอะไรกับกันเนี่ยมันก็เป็นผลดีผมว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ตามการใช้ภาษาพูดการส่งสัญญาณที่เป็นมิตรครับมันจะดีกว่าการส่งสัญญาณในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นมิตรมากเกินไปก็จะดูเราอ่อนเกินไปเขาก็อาจจะไม่เกรงใจเราอันนี้แน่นอนอันนี้เราต้องคำนึงให้มากเหมือนกันว่าต้องพองามนุ่มนวลเกินไปก็เสียการครับถ้าภาษานักกีฬาภาษามวยก็เรียกต้องมีลูกล่อลูกชนถ้าบทที่จะต้องจำเป็นต้องใช้ความแข็งก็ต้องแข็งบทที่ต้อง
ใช้กลยุทธ์ก็ต้องกลยุทธ์บ่อยแค่ไหนใช้ลูกล่อกับลูกชนพูดคุยกันนี่ใช้เยอะที่สุดใช้เหตุผลลูกชนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแต่เคยใช้ยังตั้งแต่เข้ามาแทบจะไม่เคยใช้เพราะอะไรรู้ไหมมีวินัยเขาก็พร้อมทำตามผู้กำกับบัญชาครับเขาก็ยอมรับคำนโยบายยอมรับคำสั่งสองก็ไม่มาพูดหรือทำอะไรเกินกว่าที่เขาคาดหมายครับเขาก็คิดจะทำอยู่แล้วครับเขาก็พยายามปรับตัวเขาให้ อยู่กับสังคมครับพอเรามาปั๊บแนวทางเรามันไม่ได้ไปหักกันพอไม่ได้หักมันก็ไม่มีการปะทะครับก็เลยไม่มีอะไรต้องไปใช้ลูกชนครับครับเข้ามาคุยนานพอสมควรได้อยู่ฟังเขาแล้วก็รับรู้เนี่ยคำถามที่มีก็คือทหารมีไว้ทำไมตอบได้หรือยังก็ตอบได้ฮะตอบได้ว่าตอบตรงๆเลยแหละก็คือความเป็นประเทศมันก็ต้องมีฝ่ายความมั่นคงทุกประเทศอ่ะเพราะนั้นนี่การทำงานฝ่ายความมั่นคงมันก็ต้องแน่นอนไอ้มั่นคงทางทหารมันต้องมีเราก็พูดตรงๆก็คือหากสถานการณ์มันจำเป็นก็ต้องสู้รบก็ต้องมีทหารครับในยามสงบแล้วครับในยามสงบเราก็ปรับทหารมาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอื่นมั่นคงเศรษฐกิจมั่นคงว่าทำมั่นคงทางด้านปลอดชีวิตความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินครับครับพอคุณสุทินใช้ลักษณะลูกล่อลูกชนลูกล่อมากกว่าลูกชนเนี่ยลดโอกาสของการรัฐประหารในอนาคตได้ไหมเรื่องรัฐประหารผมคิดว่าโอกาสจะเกิดคงน้อยอ่ะแต่อาจจะไม่ใช่เกิดด้วยผมเป็นคนมาเป็นคนเก่งแล้วมันทำให้เกิดมันหลายปัจจัยครับผมก็อาจจะมีส่วนบุคลิกของผู้นำที่ไม่ได้แข็งกร้าวหรือว่าไม่ได้กดดันกันเนี่ยอาจจะเป็นมีส่วนดีครับแต่ว่าที่ผมคิดว่าจะไม่มีการรัฐประหารก็คือโดยโครงสร้างทางสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะโครงสร้างทางอำนาจครับในระบบราชการก็เปลี่ยนครับโครงสร้างทางสังคมก็เปลี่ยนครับอำนาจประชาชนมีมากขึ้นนะครับส่วนอำนาจทางทหารที่เคยใช้ยึดอำนาจหน่วยที่เคยใช้ยึดอำนาจวันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วกระจายออกไปแล้วหรือว่ายังไงมันกระจายมันก็ไปอยู่ในสิ่งที่ใครจะมาคิดจะใช้ไปทำในสิ่งที่นอกลู่นอกรอยไม่ได้ง่ายๆแล้วก็บทเรียนทางสังคมผมคิดว่าการยึดอำนาจทำมาหลายรอบยิ่งรอบสุดท้ายเนี่ยได้พิสูจน์ให้อยู่กันจนเต็มแม็กไม่รู้กี่ปีครบเทอมไม่รู้ครบนอกรอบครับก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้แต่ประชาชนคิดว่าคงแยกแยะว่าอะไรที่ควรจะเหมาะกับประเทศเพราะนั้นการจะออกมายึดอำนาจครับผมคิดว่าคนจะยึดก็ต้องคำนึงถึงประชาชนต้องคิดหนักขึ้นคิดหนักประชาชนไม่รับหรือคุณไปแล้วคุณก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็คงไม่ทำถ้าอย่างนี้แปลว่าวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของรัฐมนตรีกระทรวงคนนี้เนี่ยคงจะไม่ไปเจาะในประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่ชอบมาพากลใช้งบประมาณเกินไปหรือพูดง่ายๆคืออาจจะมีคอร์รัปชันในจุดไหนบ้างไหมเนี่ยแล้วคุณสุทินก็จะไม่อยากไปแตะเพราะไม่ต้องการสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเราหรือเปล่าอันนี้แตะแต่ว่าไม่ได้แตะโดยใช้ว่าเป็นวัตถุประสงค์เจาะจงไม่ใช่ว่าภารกิจเจาะจงแต่ว่าเป็นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพครับการปฏิรูปกองทัพมันก็มีหลายด้านด้านหนึ่งก็คือสร้างองค์กรให้มันโปร่งใสสุจริตครับถ้าเราทำในกรอบใหญ่อย่างนี้นี่ผมคิดว่ามันไม่กระทบความรู้สึกกันไม่ไปเจาะรายได้รายหนึ่งกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งหมู่ได้หมู่หนึ่งใช่ไม่ใช่ตั้งนโยบายขึ้นมาเพื่อจะไล่บี้ไล่จี้ไล่จับถ้าแบบนั้นอาจจะไม่เหมาะแต่ว่ามอบนโยบายแล้วก็สร้างระบบที่จะต้องไปกำกับตรวจสอบเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยมันคงไม่มีใครครับมีความรู้สึกที่ไม่ดีทำอยู่แต่ว่าทำอีกแบบซึ่งก็จะใช้วิธีการป้องกันเรื่องทุจริตหรือลดดีกรีของการทุจริตได้แค่ไหนครับผมคิดว่าได้นะอย่างเช่นว่าต่อไปนี้เรื่องการซื้ออาวุธซื้อเท่าที่จำเป็นครับสองถ้าได้ซื้อแล้วเนี่ยก็ให้พิจารณาซื้อภายในประเทศครับเป็นอันดับแรกถ้าอะไรที่มันผลิตได้ในภายในประเทศก็พิจารณาครับถ้าไม่ได้ทั้งหมดความสามารถเรายังไม่ถึงครับก็คุยกับคู่ค้าสมมุติเราซื้อเครื่องบินต่างประเทศก็ขอให้เขาได้ซื้อชิ้นส่วนอะไรของเราอย่างที่หนึ่งอันต่อมาก็คือปีนี้ดูปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยผมอาจจะต้องให้จัดซื้ออาวุธแบบเป็นแพ็กเกจครับแพ็กเกจของเหล่าทัพคือที่ผ่านมาต่างคนต่างซื้อ
ทับใครทับมันโดยอำนาจเขาทำได้ครับแต่ว่าในทางยุทธศาสตร์ร่วมแล้วนี่มันไม่ค่อยได้ใช่จนเราเกิดคำถามอยู่ผมก็เคยถามนะนี่ผมไปดูอาวุธยุทโธปกรณ์มาเยอะนะครับถ้าเกิดศึกสงครามขึ้นมาครับแล้วลบร่วมกันได้ไหมเครื่องมือใช้ด้วยกันไม่ลิงก์กันได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ถูกต้องนะแฟร์นะลิงก์กันได้ไหมอย่างเช่นโดรนหรือทัพอากาศเนี่ยบินอยู่เนี่ยครับจะไปพบกันถึงแล้วคุณลิงก์มาที่รถถังได้ไหมได้ไหมทัพบกได้ไหมเชื่อมกันได้ไหมทัพเรือได้ไหมใช้อุปกรณ์เดียวกันไหมอาวุธสามารถสอดรับสอดประสานกันได้ไหมคำตอบของเขาคือไม่ค่อยเต็มความประโยชน์เลยแล้วผมก็ถามทหารเก่า ก็ไม่ค่อยถามทหารใหม่หรอกครับถามทหารใหม่เขาก็อาจจะไม่ค่อยอึดอัดเขาอึดอัดที่จะพูดทหารที่เกษียณไปแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็นี่รัฐมนตรีถามถูกครับผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้ใช่ถ้าสงครามเล็กๆได้ครับแต่ถ้าเป็นสงครามใหญ่จริงๆถ้าเป็นองคาพยพใหญ่จริงๆเราจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ล้อมรวมล้อมรวมยุทธศาสตร์ร่วมยากเพราะนั้นก็ทำซะครับในหลายประเทศเขามีหน่วยซื้ออาวุธอยู่หน่วยเดียวใช่ใช่เต่าทัพก็แจ้งความประสงค์มาครับแจ้งมาใช่ไหมแล้วองค์กรนี้ก็จะทำหน้าที่ในการมองภาพรวมว่าให้ทัพเรือเขาเยอะหน่อยปีนี้เสริมด้านนั้นหน่อยเพราะว่ายุทธศาสตร์ข้างหน้ามันต้องใช้ทัพเรือใช่ใช่หรือให้อากาศเยอะครับต้องจัดให้กองทัพอากาศเยอะๆส่วนทัพบกมันเพียงพออยู่แล้วก็ค่อยว่าไปแต่มาอยู่ที่การประเมินยุทธศาสตร์ในแน่นอนต้องวันข้างหน้าด้วยต้องกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมก่อนใช่ถึงจะมาลงการซื้ออาวุธร่วมถูกต้องครับซึ่งระบบนี้เนี่ยผมกำลังครีเอทอยู่กำลังจะทำครับครับเรื่องขนาดของกองทัพล่ะที่บอกว่าจะต้องลดลงเช่นเรื่องเกณฑ์ทหารจะน้อยลงเรื่องที่จะให้สมัครมากกว่าเนี่ยเท่าที่ได้ฟังนี่ก็ดูเหมือนจะมีแผนอยู่แล้วเอาชัดๆนะล่าสุดเป็นยังไงครับล่าสุดคืออันดับแรกก่อนเราก็คิดว่าไอ้เรื่องทหารเกณฑ์เราไม่อยากให้มีจะว่าจะไม่ให้มีด้วยวิธีไหนวิธีให้หยุดเลยโดยออกกฎหมายยกเลิกหรือจะให้มันค่อยๆหมดไปทางธรรมชาติครับเราก็เลือกเอาวิธีทางธรรมชาติเพราะว่าถ้าจะไปหยุดเลยเหมือนบางนโยบายบางกลุ่มบางพรรคเนี่ยครับมันปิดโอกาสตัวเองวันข้างหน้าเหมือนเจอแล้วกับรัสเซียครับเจอแล้วกับนาโต้แล้วกับสงครามพอเจอสงครามจริงๆแล้วนี่เรียกทหารไม่ได้หลายประเทศรื้อฟื้นกฎหมายเกณฑ์ทหารมาให้เราเห็นบทเรียนอยู่เราก็ไม่เอาแบบนั้นก็คือรณรงค์แล้วสร้างแรงจูงใจให้คนมาสมัครแรงจูงใจหรือชุดโปรโมชั่นนี่ที่ออกไปนี่เราเชื่อว่าจะมีพอแล้วเด็กจะมาสมัครเยอะพอสมัครเยอะปั๊บเนี่ยมันจะเกิดผลดีครับคือได้ทหารโดยความสมัครใจมันได้คุณภาพกว่าได้ทหารที่ต้องไปบังคับมาครับซึ่งกองทัพก็ต้องการเอาคนที่มีความพร้อมเต็มใจใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันน่าจะวินวินครับตั้งไว้กี่ปีว่าจะเป็นกองทัพสมัครใจทั้งหมดผมคิดว่าไม่เกิน3ปีสองปีอาจจะเห็นแนวโน้มตอนนี้คนสมัครดีขึ้นในเวลาเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนๆเยอะขึ้นครับเยอะกว่าแต่ว่ายอดจำนวนทหารใหม่ที่เราต้องการเนี่ยก็ลดลงมันจำเป็นต้องขนาดนี้ไหมเท่าไหร่ทุกวันนี้แล้วเราจะลดลงเดิมเคยมีถึง 200,000 โอ้ต่อปีนะต่อปีตอนมีศึกที่ว่านะครับตอนนั้นเกณฑ์เยอะก็หลังๆมาอยู่ที่ 100,000 ครับ 100,000 100,000 102ครับแต่ว่าปีล่าสุดนี่ 90,000 อ๋อครับปีนี้ 85,000 ที่เราตั้งไว้ลดตามลำดับครับ 85,000 ทีนี้ผมก็ถามเขาเหมือนกันว่าลดลงกว่านี้ได้ไหมเขาก็บอกว่าดูสถานการณ์ไปอีกนิดนึงครับถ้ามันสามารถลดลงเขาก็ลดลงครับได้ปีนี้เอา 85,000 ครับปีหน้าก็อาจจะลดลงอีกขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับเราก็ไม่อยากไปชี้เอาทุกอย่างเพราะว่าก็เราก็ต้องคำนึงถึงข้อหนึ่งก็คือศักยภาพของกองทัพปฏิรูปยังไงก็ตามต้องไม่อ่อนแอครับมีข่าวว่าเนี่ยทหารเกณฑ์ถูกยึด ATM แล้วก็บอกฝึกได้แค่ 4-5 วันกลับบ้านได้แต่ว่าต้องโอนเงินมาให้หรือว่าสิทธิ์ของการเบิกเงินที่เหลือต้องให้กับเจ้านายหน้าอะไรต่างๆนาสอบสวนดูหรือเปล่าครับอันนี้ในอดีตมีเยอะมีจริงเหรอมีเยอะแต่ว่าหลังๆมาเราก็เริ่มเอาจริงเอาจังก็น้อยลงแต่ก็ยังมีหลงเหลือครับคนนอกแถวก็ยังมีอยู่เพราะนั้นเราก็เอาจริงครับเรื่องนี้เราเอาจริงจนถึงข่าวเรื่องไป
ใบสอดงสอดอนี่เราตรวจสอบใช่ตรวจสอบเพราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพใช่มันเป็นปัจจัยทางลบกับนโยบายสมัครใจแต่ได้สิเขาก็ไม่มาใครจะมาเนี่ยถ้ารู้แบบนี้มีแบบนี้เขาได้ยินปะเขาก็ไม่มาอย่างนี้ผมไม่ยอมอยู่แล้วครับเดี๋ยวที่ไปใช้ทำงานในบ้านอันนี้ก็น้อยลงแล้วล่ะน้อยลงเพราะว่าช่วงหลังมานี่ผมไม่มีนโยบายนี้ก็เริ่มที่จะน้อยลงครับวันนี้ที่คุยนี่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมไปสภาไปพูดเรื่องงบประมาณเพื่อจะไปดีเฟนต์งบประมาณของตัวเองเป็นไงครับเจอกับคำถามเยอะไหมก็เจอเยอะอยู่ของ67ปี67นะปี67ปี67เขาก็ถามผมหลายคำหลายคนก็บอกจะตัดนู่นตัดนี่ได้ไหมอะไรต่อรองกันยังไงครับตัวผมก็บอกว่าเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ติดใจเดี๋ยวผมจะให้เขาเขียนคำชี้แจงมาเดี๋ยวผมจะให้เขาไปชี้แจงดีที่สุดเพราะธรรมชาติโดยเนเจอร์แล้วทหารก็พูดน้อยใช่เสียเปรียบพอไปในกรรมาธิการปั๊บก็ถามปั๊บก็พูดไม่กี่คำไม่กี่คำทำนี้เนี่ยก็ไม่ผ่านอันนี้เนี่ยเพิ่งลงรถเนี่ยผมก็ให้พบทรโทรไปท่านพบทรเขียนคำชี้แจงมาหน่อยไอ้ฟรีเกต67เนี่ยทำไมยังซื้อเขียนมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูถ้าไม่ชอบด้วยเหตุผลผมก็ไม่ต้องชี้แจงก็ให้เขาตัดแต่ถ้าชอบด้วยเหตุผลผมใช้คนช่วยใส่ต้องฝึกคอร์สวิธีพูดให้กับแม่ทัพนากองมั่งในฐานะที่เป็นนักพูดเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ย1ต้องฝึกพูด2ต้องปรับวิธีคิดใหม่เดิมทหารเขาคิดว่ามั่นใจว่าทำมากไม่ต้องพูดเขาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องพูดมากแต่โลกนี้มันโลกสื่อสารโลกนี้ผมก็บอกเขาไปว่าไม่ได้นะครับคุณไม่พูดไม่ได้ไอ้โซเชียลมีเดียมันแต่ละวันมันเดินหน้าไปทุกวันอ่ะเสียเปรียบครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสสหนีเกณฑ์ทหารนี่พอเราพูดน้อยพูดหนึ่งพูดมากมันพลิกกลับว่ากองทัพเป็นจำเลยเรื่องขายใบสอดอเลย นี่ผมบอกมีตัวอย่างเพราะนั้นคุณพูดน้อยไม่ได้คุณต้องพูดครับตัวเท่าที่ความจริงแหละไม่ต้องพูดเยอะครับเอาตามจริงต้องชี้แจงมากกว่าเดิมใช่ต้องประชาสัมพันธ์มากกว่าเดิมงบของกองทัพปี67นี่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จาก66 2-3 พันล้านอะไรที่เป็นตัวเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 1% กว่าๆครับซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่ลดลงครับอะไรเป็นตัวที่เพิ่มใช่ก็ต้องยอมรับว่างบบุคลากรยังเพิ่มอยู่พวกบำเหน็จบำรุงบำนาญค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญบำเหน็จบำนาญยังเยอะแล้วก็กระทรวงกลาโหมนี่แปลกครับผมเพิ่งมาเจอบำเหน็จบำนาญความดีความชอบขั้นพิเศษอะไรทั้งหมดครับใช้งบของกระทรวงเองตั้งที่นี่เองอ๋อแต่กระทรวงสบวงกรมอื่นเนี่ยไปตั้งที่งบกลางหมดโอ้นี่คุณก็เปรียบจำเลยดิเสียเปรียบสิใช่ผมว่าคุณก็เสียเปรียบกันที่สองเนี่ยก็ไปป่องกับ EEC อยู่นะใช้ทัพเรือไปเป็นตัวขับเคลื่อนครับครับเยอะเช่นใช้สนามบินอุตภเปาอ่าใช่อันนั้นใช้งบทรให้ทรตั้งใช้อุตภเปาแล้วก็มันไม่ใช่รันเวย์อย่างเดียวนะบ้านพักบ้านพักจะย้ายเคลื่อนหน่วยออกเหล่านี้ก็ต้องตั้งงบครับพอตั้งงบปั๊บก็เอาของที่บ้านเราไปใช้บ้านอื่นเปลืองเปลืองเราเองอันนี้ให้เขาปรับแก้แล้วยังเขาแต่วิธีงบประมาณยังไม่ได้ครับก็เลยใช้วิธีอธิบายทางสภาผมก็คุยกับสำนักงบครับบอกว่าตัดได้ไหมครับความจริงที่เรามาเจอเองเองคือปีหน้านี่กองทัพอากาศฝูงบินสำคัญหมดอายุหมดเอาพร้อมกันเลยเหรอที่จริงเขาจะหมดปี70น่ะครับอ๋อทำไมถึงเร็วอย่าง F16 นี่หมดอ430ที่เป็นลำเลียงขนาดใหญ่เห็นจอดเยอะๆนี่พอจะไปขนงานขนคนที่อิสราเอลครับใช้ได้6ลำจาก13 14ลำใช้ได้6มั่นใจจริงๆ4โอ้อีก2ก็ยังเสี่ยงไปพบไงหมดอายุอ๋อแล้วกระบวนการซ่อมแซมกระบวนการซ่อมมาหลายรอบซ่อมก็จนหมดแสดงว่าการวางแผนนี่ไม่ได้วางให้มันลดหลั่นกันให้มันสามารถที่จะทดแทนกันได้เป็นระยะระยะเมื่อก่อนเข้าใจว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าพอมันมาหมดมันหมดพร้อมกันพร้อมกันตรงนี้เขาใช้งบเยอะสิใช้งบเยอะจะยิ่งจะหมดปี70แต่ว่ามันต้องตั้งงบปีนี้ครับปีหน้าปี68ตั้งแต่68แล้ว68นี่งบจะต้องเพิ่มขึ้นสิเพิ่มผมก็บอกเอ้าทำไมก็ปี70นู่นก็บอกก็ตั้ง68มันจะไม่ได้70เครื่องบินไม่ใช่ว่าไปตั้ง70แล้วได้70ไม่ได้ตั้งปีนี้แล้วจ่ายผ่อนล่วงหน้าไปด้วยนะอ๋อใช่วางดาวเอ้ยต่างๆดาวไปที่เขาบอกว่าดาวอ่ะปีนี้ก็วางรอบแรก68 69อีกรอบ2 70
รอบ3ถึงได้เครื่องมาไอ้ตรงนี้ความจริงก็คือถ้าไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่เอาได้ไหม F-16 ถ้าไม่เอาได้ไหม430ถ้าไม่เอาได้ไหมฝูงบินต่างๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นเขาก็ต้องมีไว้เขาใช้คำว่ากำลังรบเปรียบเทียบถ้าประเทศเพื่อนบ้านมีพรึบเรามีน้อยนี่ครับคุยกันก็ตัวจ่องนะถูกต้องจะเจรจาทางการโครงการค้าก็ต่อรองผลประโยชน์ทางทะเลก็ไม่ได้ไอ้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เราคือดุลทวงแห่งอำนาจถูกซึ่งมีทั้งการเมืองการทูตและการทหารการทหารด้วยและเศรษฐกิจใช่ไหมครับเศรษฐกิจด้วยเพราะอันนี้เราก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับนักการเมืองไงเมื่อก่อนเราก็ว่าเขาไหมพอมาเจออย่างนี้เราก็คิดหนักเลยคิดหนักรังสิมันโรมถึงในแซวไงพี่สุทินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราจะปฏิเสธความจริงเราจะดื้อกับความจริงก็ไม่อยากดื้อถูกไหมฮะใช่เรือดำน้ำอยู่หนึ่งก็ประมาณ 6-7 อย่างเรือดำน้ำ 6-7 ไม่มีไม่มีแต่จบไหมจะจบจบก็คือวันนี้ผมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง คือหลังจากไปยื่นให้อัยการสูงสุดตีความยื่นให้องค์กรตีความได้ข้อสรุปทางข้อกฎหมายแล้วว่าก็ตั้งคณะทำงานขึ้นให้มาศึกษาที่เอายังไงวันนี้กองทัพเรือยังยืนยันว่าอยากได้เรือดำน้ำอยู่เพราะนั้นการเป็นฟรีเกตก็ให้เป็นช้อยต่อไปครับก็มาลองสิเรือน้ำเอาวิธีไหนเอาได้ให้ได้ดีแล้วได้โดยไม่ครับผิดกฎหมายครับแล้วสังคมยอมรับให้เดินแนวนี้ก่อนครับถ้าแนวนี้มันเดินไม่ได้ค่อยมาหยิบฟรีเกตเพราะนั้นวันนี้ฟังดูกรรมการแล้วนี่ฟรีเกตยังเป็นช้อยหลังๆอยู่หลังๆอยู่นี่การที่มาอยู่ตำแหน่งนี้นี่ทำให้วิธีคิดการมองปัญหาต่างๆนี่แตกต่างไปจากตอนที่เป็นส.ส.ฝ่ายค้านเยอะเลยนะก็บอกต้องชั่งน้ำหนักต้องฟังแล้วต้องเข้าใจเรื่องงบประมาณกับเดียวกันต้องเข้าใจความละเอียดอ่อนของปัญหาเนี่ยถูกยากไหมยากครับเพราะว่าไอ้ที่ยากกว่าที่อื่นก็คือมันความมั่นคงไอ้ความมั่นคงมันเป็นเรื่องเล่นไม่ได้พอเรามาทำแล้วช่วงเรามาอยู่เราไปทำอะไรให้เสียหายเรื่องความมั่นคงนี่มันจะเป็นตาบาปจ้ะเพราะนั้นเรื่องความมั่นคงเราจึงหนึ่งทำเล่นไม่ได้สองใช้อารมณ์ไม่ได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับงบประมาณมหาศาลด้วยครับก็เลยต้องคิดแบบรอบคอบมีเหตุมีผลหน่อยครับเคยคิดกับตัวเองไหมครับว่าแหมเราไม่น่าจะรับตำแหน่งนี้เลยก็ไม่เคยคิดว่าจะรับแต่พอมารับแล้วนี่ก็ไม่คิดว่าตัดสินใจผิดไม่ผิดคิดไม่ผิดไม่ผิดเราก็ถือว่าภูมิใจมันสนุกตรงไหนสนุกหนึ่งก็คือได้ทำงานกับท้าทายสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้ทำจากเราเคยอยู่ไว้ทับองค์ว่าทำองค์กรแบบครูต้องมาอยู่ในว่าทำองค์กรแบบทหารมันก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเช่นไอ้ดีๆก็เยอะเช่นความมีวินัยไงความมีวินัยเราสั่งปั๊บเป๊ะเป๊ะเราก็ภูมิใจว่าเราทำงานใหญ่ให้กับประเทศครับได้พบกับเรื่องราวที่มันใหม่ๆที่ไม่เคยรู้แล้วก็ได้มาแก้ปัญหาสำคัญของประเทศครับจะถือว่าเกิดมาชีวิตหนึ่งของความเป็นนักการเมืองอ่ะเธอเคยคิดฝันใฝ่ฝันอยากจะมาแก้ปัญหาประท้วงประเทศเนี่ยนี่ท้าทายที่สุดเลยคุณแก้เลยตรงนี้ก้าวต่อไปก็ต้องนายกละตำแหน่งเนี่ยนะมันจะต่ำกันนี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับก็ไม่รู้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับนี่ขนาดประมาณ6เดือนนะครับที่คุณสุทินเข้ามารับตำแหน่งนี้จะเห็นเลยครับว่าวิธีคิดวิธีนำเสนอและทัศนคติต่อกองทัพเปลี่ยนไปแต่ก็เชื่อครับว่าคุณสุทินนั้นอาจจะกลายเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างจริงจังเพราะไม่ต้องการมีภาพของการมาคุมแต่ต้องการที่จะมาประสานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ประชาชนคาดหวังจากกองทัพติดตามครับคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับ